ของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่18มิถุนายน2555นะคะเริ่มต้นเช้าวันจันทร์ในส่วนของ Weekly Strategy ก่อนนะคะระหว่างวันที่18ถึง22มิถุนายนนะคะเราก็มองว่าภาพโดยรวมของตลาดยังคงค่อนข้างเปราะบางนะคะปัจจัยหลักที่สนับสนุนหรือว่าจะกดดันยังคงเป็นตัวปัจจัยภายนอกเป็นหลักนะคะก็คงเป็นสถานการณ์ที่กรีซนะคะหลังการเลือกตั้งวันที่17มิถุนายนก็คือวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวกำหนดตัวทิศทางของตลาดอย่างน้อยในช่วงต้นสัปดาห์นะคะส่วนในช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยก็คงจะตั้งแต่กลางสัปดาห์ขึ้นไปเนี่ยก็คงจะอยู่ที่เรื่องของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดระหว่างวันที่19ถึง20มิถุนายนตรงนี้เป็นหลักนะคะในส่วนแรกก่อนเนี่ยคิดว่าคงได้รับอานิสงส์ในเชิงบวกนะคะตลาดอาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นก่อนหลังการเลือกตั้งของกรีซนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยก็คือพรรคที่ให้การสนับสนุนในตัวของมาตรการรัดเข็มขัดนะคะยังคงต้องการใหกรีซเนี่ยอยู่ในกลุ่มยูโรโซนต่อไปเนี่ยเป็นผู้ชนะการเลือกตั้งนะคะก็คือตัวพรรคนิวเดโมแครซีนะคะแล้วก็น่าจะมีการร่วมมือกับพรรคที่ได้อันดับ3นะคะก็คือพาซ็อกเนี่ยเพื่อจัดตั้งตัวรัฐบาลนะคะตรงนี้ก็น่าจะได้รับอานิสงส์เชิงบวกสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นนะคะแต่ว่าในช่วงท้ายสัปดาห์เนี่ยก็คงต้องรอดูสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงกลางสัปดาห์คือการประชุมเฟดนะคะหลังจากที่ทุกคนมีความคาดหวังมากเกี่ยวกับเรื่องของการส่งสัญญาณเรื่องการออกมาตรการ Operation Twist นะคะซึ่งกำลังการออกมาตรการหลังจากตัวมาตรการ Operation Twist เนี่ยจะสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายนนะคะตรงนี้ก็คือทุกคนคาดหวังในส่วนของ QE นะคะก็อาจจะต้องรอลุ้นว่าเฟดจะมีการส่งสัญญาณอะไรออกมาหรือเปล่าถ้าไม่ได้ส่งสัญญาณตรงนี้ตลาดอาจจะมีความผิดหวังนะคะความวุ่นวายในช่วงรอยต่อของการเลือกตั้งของกรีซเองด้วยนะคะตรงนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ตลาดอ่อนตัวลงในช่วงท้ายสัปดาห์ได้นะคะเพราะฉะนั้นกรอบการลงทุนเนี่ยก็ยังมองแนวรับอยู่แถวๆ1130ถึง1120นะคะแนวต้านก็1170 1180ไว้ก่อนนะคะหุ้นที่เราเลือกเข้ามาในกลุ่มของ Strategy ก็คงยังเป็นเลือกหุ้นรายตัวนะคะเป็นหลักนะคะเราเลือกไว้3ตัวนะคะในสัปดาห์นี้คือตัว Advance นะคะ C-Fresh แล้วก็ตัว Q-House นะคะก็ไปอ่านรายละเอียดใน Weekly Strategy ได้นะคะในส่วนของระยะสั้นนะคะวันนี้เนี่ยเรามองว่าเซ็ตอินเด็กซ์น่าจะขึ้นไปเทสตัวระดับ1180นะคะหรือว่าอย่างมาก1190ได้นะคะตรงนี้อานิสงส์หลักมาจากผลการเลือกตั้งของกรีซที่เกิดขึ้นที่พรรคนิวเดโมแครซีชนะการเลือกตั้งไปนะคะเมื่อวานนี้น่าจะร่วมมือกับพรรคอันดับ3คือพาซ็อกในการจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จนะคะก็ยังคงมีนโยบายในการสนับสนุนตัวมาตรการของEU ที่ให้เงินมาทุกรอบนะคะก็เรื่องของมาตรการรัดเข็มขัดเนี่ยยังคงอยู่ในความสนใจว่าในที่สุดแล้วกรีซน่าจะยังคงสภาพเป็นสมาชิกของทาง EU ได้สำเร็จนะคะตรงนี้ก็เป็นข่าวในเชิงบวกขึ้นมาทำให้ตลาดหุ้นในภูมิภาคเนี่ยตอบสนองข่าวในเชิงบวกปรับตัวเพิ่มขึ้น 1-2% กันทั่วหน้าในช่วงเช้าวันนี้นะคะเราก็มองว่าเซตน่าจะได้อานิสงส์ตรงนี้ไปด้วยนะคะก็ใน 1-2 วันนี้เรายังมองเซตน่าจะยังคงเทรดในเชิงบวกต่อนะคะเพราะฉะนั้นแนวต้านสำคัญที่ 1180-1190 น่าจะมีโอกาสเห็นได้ขึ้นไปทดสอบกันนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคงไปรอผลเรื่องของQE จากการประชุมของเฟดนะคะในระหว่างวันที่19ถึง20มิถุนายนนะคะในบ้านเราก็คงจะเอฟเฟคในส่วนตั้งแต่ในวันพฤหัสเป็นต้นไปนะคะตรงนี้ก็คงต้องจับตาดูกันอีกละรอกหนึ่งนะคะสำหรับปัจจัยที่จะมีปัจจัยสำคัญที่จะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในรอบสัปดาห์นี้นะคะพอร์ตการลงทุนเนี่ยเราคงไว้ที่ระดับเดิมก่อนถ้าเบรกตัว 1180-1190 เนี่ยค่อยปรับตัวเพิ่มพอร์ตนะคะเรายังมองลุ้นเรื่องของ QE นะคะถ้าตลาดมันยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่พอสมควรเหมือนกันถ้าตลาดตัวเฟดไม่ได้มีการส่งสัญญาณออกมาตรการในการประชุมครั้งนี้ตลาดอาจจะมีความผิดหวังนะคะอาจจะถือเป็นเหตุผลในการขายออกมานะคะก็รออัปเดตตัวนี้ไปก่อนแต่ในระหว่างนี้เนี่ยโมเมนตัมของตลาดถือว่าค่อนข้างดีนะคะหลังเรื่องของกรีซเนี่ยก็น่าจะเก็งกำไรต่อได้นะคะเรามองแนวต้านสำหรับวันนี้นะคะที่1173ถึง1180นะคะแนวรับอยู่ที่1155ถึง1148นะคะ
หุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะคะเราก็ให้ทยอย take profit นะคะสำหรับตัว Mint กับตัว Smooth Advanced Technology นะคะที่ถือต่อมี CPF BEC แล้วก็ตัว Advanced ที่เพิ่งแนะนำเข้ามานะคะปรับเพิ่มเข้ามาเก็งกำไร2ตัวในหุ้นใหญ่ที่มองวันนี้จะเทรดบนโมเมนตัมเชิงบวกของภาพรวมตลาดที่ค่อนข้างดีนะคะก็ตัวนึงในกลุ่มแบงค์ตัวนึงในพลังงานนะคะก็คือตัว BBL กับ Top นะคะตัว BBL เนี่ย Fair Value เรามองที่216 บาทนะคะกรอบเทรดระยะสั้นเนี่ยมองแนวต้าน191ถึง 193.5 นะคะแนวรับ 185 ถึง 182 บาทคัทลอสที่ 180 บาทนะคะตัวไทยออยนะคะเราแนะนำเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะโมเมนตัมในเชิงบวกของตลาด Fair Value 76.50 นะคะกรอบเทรดระยะสั้นมองแนวต้านที่63 บาทแนวรับ 59 ถึง 58 บาทคัทลอสที่ 56.50 ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ